แล้วครับไปแล้วระวังเด้อทางไฟนะนาทีระทึกกระแสน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลแรงจนไปซัดบริเวณจุดที่เป็นสะพานท่อส่งน้ำประปาแรงดันของน้ำซัดสะพานจุดนี้พังถล่มต่อหน้าต่อตาแล้วก็ไหลไปตามกระแสน้ำครับนี่เป็นนาทีที่กระแสน้ำนะครับซัดสะพานท่อส่งน้ำประปาน้ำไหลเชี่ยวกรากจุดนี้พอสะพานพังถล่มลงไปก็ไหลไปตามกระแสน้ำเลยนะครับท่อส่งน้ำประปาจุดนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อเพื่อจะส่งน้ำไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตสลวงหลังจากเกิดเหตุเนี่ยท่อประปาไม่เหลือแล้วอ่ะชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงไม่มีน้ำใช้เลยครับท่อส่งน้ำประปาเขาสร้างเนี่ยแน่นหนานะครับคุณผู้ชมแต่กลายเป็นว่าก็ยังต้านทานกระแสน้ำไม่อยู่ชาวบ้านก็เลยพากันผวาว่าแล้วบ้านฉันจะรอดไหมโอ้โหตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนไปตามๆกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยแม่โจ้ระดมกำลังไปช่วยเหลือนะครับมีคนมีสัตว์ประสบภัยอยู่ก็ต้องไปช่วยอบพยพออกมาไปช่วยทั้งคนทั้งหมูหมูเป็นสัตว์ขี้ตกใจอบพยพทีไรน้องก็กรี๊ดเสียงดังสนั่นเลยครับช่วยจากฟาร์มหมูหลุมนะครับในน้องหมูสายพันธุ์หมูหลุมเจ้าหน้าที่กู้ภัยแม่โจ้หลายสิบนายลงพื้นที่ไปอพยพหมูหลุมกับลูกหมูหลุมเนี่ยออกจากฟาร์มในพื้นที่บ้านดงป่าลันหมู่3ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงของจังหวัดเชียงใหม่โอ้โหกว่าจะอพยพน้องๆออกมาได้ทุลักทุเลพอสมควรนะเพราะว่าน้องหมูเนี่ยบางตัวก็ดิ้นบางตัวก็เด้งกลัวจะตกน้ำลงไปแล้วส่งเสียงกรี๊ดตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะตัวแม่ชาวบ้านเนี่ยก็ช่วยกันนอกเหนือจากอพยพหมูเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไปช่วยชาวบ้านบางส่วนติดอยู่บนหลังคาบ้านคือหนีไม่รู้จะหนียังไงแล้วอ่ะหนีขึ้นแค่ขึ้นขื่อแล้วตอนนี้ก็คือพอท่วมบ้านทั้งหลังเหลือแค่หลังคาแล้วปีนไปอยู่บนหลังคาเจ้าหน้าที่ก็เอาเรือออกไปให้การช่วยเหลือนะครับเป็นบ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน้ำปิงมี5คนติดอยู่ก็สามารถช่วยทั้งคนทั้งหมูกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยครับดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDF โหลดฟรีโหลดเลย